หนึ่งนาทีกับกปท.การขี่มอเตอร์ไซค์ให้ปลอดภัยเมื่อมีคนซ้อนต้องฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อให้คุ้นกับขนาดน้ำหนักของรถมอเตอร์ไซค์ในขณะที่มีคนซ้อนและฝึกระยะการเบรกและการออกตัวเพื่อความปลอดภัยโดยต้องสวมเครื่องแต่งกายให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่หรือผู้ซ้อนต้องสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบสวมใส่เสื้อผ้ามิดชิดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุต้องขับขี่ด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดไม่ควรเปลี่ยนทิศทางรถแบบกระทันหันเพราะอาจทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายอาจเกิดอุบัติเหตุค่ะส่วนคนซ้อนควรนั่งคร่อมและจับราวหรือจับหลังเบาะด้วยเพื่อการทรงตัวที่ดีนั่งซ้อนท้ายโดยที่ไม่ต้องเอาตัวไปแนบชิดหรือติดเกินไปกับผู้ขับขี่ควรวางเท้าอยู่ตรงกลางคันเหยียบเพื่อไม่ให้เสียการทรงตัวและในเวลาที่รถมอเตอร์ไซค์เข้าโค้งให้คนซ้อนท้ายควรโน้มตัวตามผู้ขับขี่ไม่ควรเกรงหรือฝืนตัวเพราะอาจจะทำให้การเข้าโค้งบังคับรถได้ลำบากขึ้นค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม